คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องเปลี่ยนยางนอกและยางในของจักรยานเสือหมอสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอช่อง Training with Jack นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามมันได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมตอบคำถามจากทางบ้านเช่นเคยนะครับก็คือว่ามีคำถามเข้ามาบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเจ้าตัวยางนอกและยางในของจักรยานเสือหมอบขั้นแรกก็คือตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีคำแนะนำว่าใช้ได้ยางเส้นหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ไมล์นะครับก็ประมาณ 1,600 ถึง 4,800 กิโลเมตรนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานหนักเบาอย่างไรนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็เข้ามาปัญหาเดิมครับบางทีเนี่ย1นะครับเราจำไม่ได้ว่าเราเนี่ยใช้ไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่และ2นะครับเราใช้ถึงระยะทางแล้วยางมันยังดูดีอยู่เลยมันต้องเปลี่ยนจริงๆเหรอนะครับเพราะว่ายางเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็หลายบาทใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แบบบางทีเราพูดง่ายๆผมเองเนี่ยผมงกนะเพราะนั้นผมก็จะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับจนกว่าที่มันจะสุดๆจริงๆแต่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุดแล้วหรือยังนะครับก็คือขั้นแรกนะครับเราต้องดูนะครับว่าที่เจ้ายางของเรานะครับก็คือว่าถ้ามันมีรอยบาดนะครับรอยบาดไปโดนแก้วบาดไปโดนหินบาดอะไรมาถ้าเป็นรอยใหญ่ๆนะครับรอยใหญ่ๆแบบประมาณว่าเริ่มเห็นเนื้อข้างในของยางนะครับบางทีเนี่ยบาดมากขนาดแบบยางในปูดออกมาแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันไม่มีทางซ่อมนะครับหรือถ้ามันเป็นรอยบาดเล็กๆนะครับรอยบาดนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเราสามารถใช้กาวร้อนนะครับหยดเข้าไปได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ยางเส้นนั้นต่อไปได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับยางบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวเป็นเหมือนเป็นจุดเล็กๆเอาไว้ให้เราเป็นจุดสังเกตนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามองไม่เห็นเจ้าจุดนี้แล้วนะครับแสดงว่าเนี่ยครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการบอกอย่างหนึ่งหรือเราใช้เนี่ยยางเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบโค้งๆใช่ไหมครับตรงสันของยางเนี่ยครับมันจะต้องโค้งๆถ้าเราใช้ไปนะครับโดยเฉพาะยางหลังนะครับก็คือเราใช้ไปจนมันไม่โค้งแล้วมันกลายเป็นเหมือนหมาไทยหลังอ่านนะก็คือว่ามันเริ่มแบนๆแล้วนะครับและนะครับไอตัวจุดสังเกตนะครับของยางถ้ามีนะครับก็คือมันโล่งเลี่ยนไปแล้วมองไม่เห็นหรือว่าพวกลายดอกยางนะครับมองไม่เห็นแล้วอันนี้แสดงว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องดูที่แก้มยางด้วยนะครับบางทีนะครับหรือบางทีที่ตัวยางเองก็ตามนะครับก็คือว่าถ้ามันแตกลายงานะครับมีรอยแตกลายงาอันนั้นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนเจ้ายางจักรยานของเราแล้วนะครับและคราวนี้นะครับพูดถึงยางในยางในเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานมันก็ยืนยาวกว่ายางนอกนะครับเพราะมันไม่ได้สัมผัสกับพื้นถนนแต่เมื่อไหร่ที่ควรต้องเปลี่ยนก็คือเมื่อมันรั่วนั่นเองครับก็คือยางในจักรยานเสือหมอบมันเล็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยการปะนะครับคือถ้าแบบไม่เก่งจริงนะครับก็คือปะไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้ามันรั่วแล้วเราลองปะแล้วไม่อยู่อันนั้นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นผมเองนะครับส่วนตัวผมเองก็คือถ้ารั่วเนี่ยผมก็เปลี่ยนเลยนะครับผมไม่ปะนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจถ้าเกิดขี่ออกไปข้างนอกนะครับเกิดมันไอ้ที่เราปะไว้ไม่ดีมันรั่วออกมาอีกมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียเวลานะครับบางทีเนี่ยทำให้เราแบบกลับบ้านลำบากว่างั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ารั่วยางในเปลี่ยนเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเอาไว้กับร้านของ Training with Jack นะครับมีทั้งใน Lazada และใน Shopee นะครับตอนนี้นะครับในร้านนะครับมีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาจักรยานนะครับยี่ห้อโมทิฟนะครับก็คือผมใช้ดีแล้วจึงอยากจะนำมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆและเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาเจอช่อง Training with Jack นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามได้อย่างทันสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ